มาอีกครับผมโหศึกยังไม่จบฮะโอ้โหยังไงเอาเฮ้ยเหมือนรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เอาเฮ้ยเดี๋ยวขอฟันหัวนี่โอ้ยไม่โดนนี่ก่อนจะดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับผมคือนักรบมังกรนะครับว่าไงเชี่ยวกดเชี่ยวกดแล้วเบื่อพ่อแล้วครับทำไมต้องเบื่อพ่อด้วยล่ะยังไม่เลิกเล่นอีกน้าเสื้อแดงครับมียาแก้บ้าไหมครับขอให้พ่อผมหน่อยครับอยู่อะไรอ่ะอ้าวน้าเสื้อแดงไปไหนแล้วเจ้าเป็นไรเหรอเชี่ยวกดทำไมเจ้าต้องร้องไห้พ่อเลิกเล่นสักทีเถอะเชี่ยวกดจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วหนักใจจริงเอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะฮะเต้ไฮร็อกครับและตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วเย้คลิปนี้นะฮะเราจะมาใช้แค่ดาบนะฮะกับมีดนะฮะทุกคนเออดาบกับมีดมันก็อันเดียวกันนี่หว่าก่อนอื่นนะฮะเราต้องลงไปหาดาบก่อนนะฮะทุกคนนี่ฮะบ้านหลังนี้น่าจะมีดาบใช่ไหมเขียวกุดฮัลโหลเขียวกุดอยู่ไหมอยู่ครับพ่อเขียวกุดหาดาบให้พ่อหน่อยเร็วโอเคครับตอนนี้เราก็ลงถึงพื้นแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านไปหาดาบนะฮะทุกคนมีดาบไหมโอ้โหไม่มีเลยครับครับว่าไงเขียวกุดข้างบนมีดาบครับพ่อข้างบนโอเคโอเคโอ้โหเราได้ดาบแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูดาบไหนดาบไม่มีดาบครับไม่ใช่ฝั่งนี้พ่ออีกฝั่งนึงโอเคโอเคตรงหน้าพ่อเลยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหในที่สุดนะฮะข้าก็คือนักรบมังกรเรียบร้อยแล้วครับทุกคนว่าข้าได้มีดาบแล้วพ่อเลิกเล่นสักทีเถอะครับเขียวกุดเบื่อแล้วโอเคเฮ้ยมีคนมาเอาเดินติดประตูเหรอครับจะเก็บปืนไอ้โอ้โหฟันทีเดียวตายนะฮะนี่แหละฮะนักรบมังกรที่แท้จริงครับไปต่อกันเลยฮะทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนแถวๆนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปฟาดหัวมันทีละดอกเลยนะฮะทุกคนมาเต้มันอยู่ข้างหน้า2ตัวเลยพ่อเมียวเฮ้ยนั่นไงข้างหน้าโอ้มันใส่ชุดพรางแล้วฮะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวตรงขวาก็มีตัวเอาชุดพรางหายแล้วตายยังน่าจะยังไม่ตายไม่รู้ครับขอเอาตัวนี้ก่อนนะฮะยืนอยู่เฉยๆอย่างงี้เฮ้ยนึกว่าจะยืนอยู่เฉยๆวิ่งอย่างงี้ก็โดนสิครับฟันหัวเน้นๆโอ้ไม่โดนหัวโอ้โดนหลังไปทีนึงยังไงต่อโอ้โหโดนหลังอีกทีเอาหนีโอ้โหวิ่งหนีวิ่งถือปืนอย่างงี้ครับโดนแน่ๆครับผมวิ่งถือปืนแบบนี้ยังไงเดี๋ยวโอ้โหวิ่งหลบเอาเฮ้ยมีคนยิงจะเสือกสิครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวจะเพิ่งยิงขอทีนึงสักทีขอทีนึงหัวเอ้ยนี่โหกว่าจะโดนนะเก็บยามาครับผมโอ้โหมาไอตัวยิงอยู่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงรถใช่ไหมอ้าววิ่งหนีอ้าวเฮ้ยอะไรวะยิงแล้วก็วิ่งหนีอ้าวเฮ้ยโอ้โหยิงเราแล้วโอ้โหหลบวิ่งแซกอ้าวหนีไปไหนโอ้โหบอดแน่ๆแบบนี้ครับผมเอาเดินติดเสาจะวิ่งไปไหนรอก่อนรอข้าด้วยข้าจะฟันหัวเจ้าไหนตีหัวแตกครับผมโอ้โหพ่อว่าไงเขียวกดว่าไงข้างหน้ามีคนครับไหนคนพ่อโอเคเห็นแล้วครับโอ้โหมันเก็บของเฮ้ยข้างซ้ายก็ยิงพ่ออือเอาละฮะเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนเอาไงยังไงเอาเฮ้ยโอเคครับจังหวะนี้แหละครับวิ่งไปเลยฮะวิ่งไปฟันมันเลยฮะเอาเฮ้ยมันยิงกันเยอะมากเลยฮะโอ้โหนัวกันซะเหลือเกินจังหวะนี้ข้าไม่รอแล้วฮะเอาหัวมาให้ข้าฟันซะดีๆไปไหนครับนี่โอ้โหไม่โดนนึกว่าโดนยังไงวิ่งหนีไปไหนโอ้โหหลบโอ้โหมีวิ่งโค้งมีวิ่งอ้อมยังไงเอาหัวสักทีนี่โอ้โหยังไม่ตายครับผมหัวแตกไปครับยังไงต่อขออีกทีนี่จะหนีข้าไปไหนครับผมเอายามาให้ข้าซะดีๆโอเคครับผมไปต่อครับข้างหน้าเนี่ยมีคนยิงกันอยู่ครับไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่าตอนนี้ฮะโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่อยู่ฮะไม่รู้ว่ามันไปไหนกันหมดแล้วฮะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้ามีคนฮะข้างหน้ามีคนไปครับเฮ้ยเดี๋ยวตรงซ้ายก็มีมันยิงอะไรของมันเนี่ยเอาเฮ้ยมาดิครับเอาเฮ้ยตายโดนแย่งครับผมไอตัวเมื่อกี้นะฮะมันแย่งเราฮะอะไรเหรอเขียวกดพ่อเห็นอะไรหรือเปล่าครับข้างหน้าไหนอ๋อเห็นแล้วไอวอลครับโอ้โหขอบคุณครับพ่อจะตาบอดขนาดนี้นะพ่อพ่อไม่ได้ตาบอดซะหน่อยพ่อเตะกากมากๆเลยครับตาคนคูดเลยพ่อไม่ได้กากนะเขียวกดจะมาด่าพ่อนะระวังพ่อตีตูดนะเฮ้ยคนอยู่ตรงโรงจอดรถเดี๋ยวก่อนขอไปฟาดคนก่อนนะฮะทุกคนเอาคือนักรบนะฮะมาซะดีๆมาไอ้ข้าฟันซะดีๆอ้าวมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ข้างหน้าเราเลยเอาจะวิ่งไปเก็บศพเนี่ยเอาสรุปวิ่งไปไหนวะเนี่ยเอาอะไรของมันเนี่ยเอาวิ่งจนกำแพงเอาวิ่งไปนู่นแล้วเอาเฮ้ยวิ่งวาร์ปก็มาฮะทุกคนไปครับเดี๋ยวเราจะตามหลังมันไปฮะทุกคนต้องแอบไปนะฮะพยายามไปใกล้ๆมันนะทุกคนรอมันเก็บของก่อนนะฮะรอเฮ้ยจังหวะนี้แหละฮะมันเก็บของแล้วเฮ้ยรู้สึกมันจะเห็นเราโอ้โหยิงเราแล้วขอหัวตีนึงโอ้โหหัวตีนึงแตกเลยครับผมโอ้โหหมวกก็ไม่ใส่นะโดนทีเดียวนี่ตายเลยฮะเดี๋ยวขอปั๊มยาก่อนนะทุกคนเฮ้ยมีรถมาอีกครับผมโอ้โหศึกยังไม่จบฮะโอ้โหยังไง
เอาเฮ้ยเหมือนรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เอาเฮ้ยเดี๋ยวขอฟันหัวนี่เฮ้ยไม่โดนนี่เอายิงเราเหรอนี่โอ้ยหมวกหนึ่งเหรอครับโอ้โหโดนหัวทีนึงตายแล้วครับผมโอ้โหอยู่ดีก็มาให้ฆ่าทุยพ่อเล่นอะไรของพ่อเนี่ยพ่อพูดอะไรของพ่อก็ฆ่าไงก็มาให้ฆ่าไงเข้าใจไหมสรุปว่าแค่กดเข้าใจก็ได้ครับอ้าวเข้าใจง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเอาละครับไปต่อกันเลยฮะเมืองนี้น่าจะหมดแล้วฮะข้าได้จัดการศัตรูไปหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวขอเก็บยาข้างหน้าก่อนนะทุกคนโอเคครับบ้านนี้น่าจะมีคนหรือเปล่าฮัลโหลมีคนไหมไม่มีหรือเปล่ารู้สึกว่าจะไม่มีคนนะฮะแถวนี้เฮ้ยรถดรอปตกตรงหน้าเลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเมืองโพชิโนก่อนนะว่ามีคนหรือเปล่าเออผมว่ามันไกลไปฮะไม่ไปดีกว่าครับเพราะว่าไปดูตรงรถดรอปดีกว่าเฮ้ยนั่นไงฮะไอ้ดรอปก็อยู่ข้างหน้าเราเลยครับผมนั่นไงฮะเออรู้สึกตอนนี้รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินโอ้โหเคี้ยวกุดเอ้ยพ่อเหนื่อยมากเลยครับพ่อเหนื่อยอ่ะพ่อเดินมาตั้งนานแล้วไม่เจอคนสักทีพ่อหิวคิวไม่ทราบว่าคนมันอยู่ตรงไหนหมดเนี่ยโอ้โหตรงรถดับก็ไม่มีคนตรงไหนก็ไม่มีคนอ้อยเหงาเหลือเกินตอนนี้คนมันอยู่ตรงไหนฮัลโหลคนอยู่ตรงไหนครับทุกคนเฮ้ยนั่นไงโอ้เห็นคนแล้วทุกคนเย้พ่อเดี๋ยวนั่นมันศัตรูพ่อดีใจทำไมครับเอ้าก็พ่อเป็นนักรบไงเวลาเจอศัตรูหัวใจพ่อมันก็จะลุกขึ้นสู้นะฮะโอ้โหร่างกายพ่อมันก็จะฟืดขึ้นเลยฮะทุกคนพ่อเต้ครับว่าไงเคี้ยวกดว่างๆพ่อเขาไปหาหมอบ้างนะเออท่าทางจะหนักหนักอะไรเหรอเคี้ยวกดก็พ่อเป็นบ้าไงใครบ้าโอ้เอาเลยครับศัตรูอยู่ข้างหน้าเลยครับรู้สึกว่ามันจะไปเก็บแอร์ดรอปนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอนะฮะรอจังหวะนี่ฮะนี่แหละครับจังหวะนี้นะครับมันยืนอยู่เฉยๆอ้าวยืนอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็โดนสิครับไม่ฆ่าฟาดหัวซะดีๆขอสักทีนึงเต้โอ้ยทีนึงไม่ตายฮะต้อง2ทีครับผมเอาละครับไปต่อเลยฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูตรงของนาฬิกาก่อนนะฮะว่ามันมีคนหรือเปล่าครับทุกคนโอเคครับครับว่าไงครับนาฬิกาไม่มีคนครับเกี่ยวกุดไปดูมาให้แล้วครับแต่รู้สึกว่าพีคจะมีแอร์ดรอปตกนะครับพ่อไปดูครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูพีคอีกรอบนะครับทุกคนแอร์ดรอปตกตรงไหนนะฮะมันต้องมีคนนะทุกคนไปครับเราจะขึ้นเมืองพีคไปนะฮะเมืองของเรานะเพราะว่าเราได้จัดการศัตรูหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเออแอร์ดรอปอยู่ข้างหน้าเราเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะคอยดูคนนะว่าจะมีคนมาเก็บแอร์ดรอปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะดูรอบๆนะฮะรู้สึกว่าจะไม่มีคนเลยนะฮะโอ้โหเราจะไปเก็บแอร์ดรอปนะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่มีเกาะ4นะฮะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวคนๆครับทุกคนโอ้โหมีศัตรูแล้วฮะโอเคครับเราต้องรอให้มันไปเก็บแอร์ดรอปเฮ้ยเดี๋ยวมันส่องใครนะมันจะมีคนหรือเปล่าไม่รู้ไม่ชี้แล้วครับผมจังหวะนี้ครับผมจะไปฟาดหัวมาเลยนะฮะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมันหยุดทำไมเอ้ยเดี๋ยวในแอร์ดรอปมีคนครับว่าแล้วทำไมมันถึงวิ่งหยุดนะฮะเพราะว่ามันส่องคนอยู่ครับผมนั่นไงฮะยิงกันแล้วครับโอ้โหเราต้องรอมันก่อนฮะเฮ้ยตกใจโอ้โหเคี้ยวกูดมาไม่สู้ไม่เสียงเลยกูบังอาจมาทำให้พ่อตกใจนะฮะทุกคนเอาละฮะช่างมันเถอะตอนนี้ครับมันยืนอยู่เฉยยังไงเอาเฮ้ยเอามันยิงตัวตายแล้วฮะยังไงเอาไม่ได้เราแล้วยังไงขอฟันหัวหน่อยเอาวิ่งงงนี่โดนหัวแตกไปสิครับพ่อเต้เป็นไรเหรอครับเมื่อกี้ครับก็ตกใจอะดิเคี้ยวกุดโผล่มาไม่บอกเนาะเคี้ยวกุดขอโทษครับพ่อต่อไปเคี้ยวกุดอย่าทำอีกนะเข้าใจไหมพ่อตกใจครับพ่อเมียวเอาละครับตอนนี้เหลืออยู่3คนแล้วฮะทุกคนโอ้โหข้างหน้าก็มีแอร์ดรอปด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่ามันจะมีคนหรือเปล่านะทุกคนเราจะไปดูกันก่อนนะฮะเคี้ยวกุดพ่อถามอะไรหน่อยได้ไหมเคี้ยวกุดอยู่ไหมฮัลโหลพ่ออยู่ครับพ่อพ่อถามอะไรเคี้ยวกุดหน่อยได้ไหมได้ครับมานี่ก่อนโอเคครับเดี๋ยวพ่อจะถามว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะเคี้ยวกุดบอกพ่อหน่อยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนหรออยู่ฝั่งนี้ครับพ่อใช่หรอพ่อเชื่อดีไหมเนี่ยใช่หรอใช่ใช่ครับเคี้ยวกุดบอกถูกแล้วว่ามันอยู่ตรงนั้นเพราะว่าพ่อไม่เชื่อเคี้ยวกุดหรอเอ้าแล้วพ่อจะถามเคี้ยวกุดเพื่อบ้าหรือเปล่าเนี่ยเคี้ยวกุดนั่นแหละเป็นบ้าเฮ้ยข้างหน้ามีศพด้วยเคี้ยวกุดเคี้ยวกุดไม่คุยกับพ่อแล้วเลยเอ้าเคี้ยวกุดเป็นไรเหรอโกรธพ่อเหรอใช่โกรธมากๆเลยครับพ่อเคี้ยวกุดไม่คุยกับพ่อแล้วงอนเดี๋ยวโอ้พ่อขอโทษพ่อขอโทษดีกันนะเคี้ยวกุดเคี้ยวกุดล้อเล่นหรอครับเคี้ยวกุดโกหกพ่อหรอเคี้ยวกุดไม่ได้งอนหรอครับอ้าวโกหกพ่อซะงั้นโอเคครับเดี๋ยวโอ้โหมีเกาะ4โอเคครับผมโอ้โหตอนนี้นะฮะเราเปลี่ยนเกาะมาแล้วครับเมื่อกี้เราใส่เกาะ3นะฮะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปล่ากันต่อแล้วฮะเหลือแค่2คนสุดท้ายครับผมฮัลโหลมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยโอ้เฮ้ยนั่นไงเห็นแล้วครับผมโอ้เสื้อแดงนะฮะเห็นชัดมากเลยครับผมไม่ทราบว่าสงสัยมันจะเก็บแอร์ดรอปฝั่งซ้ายมาเมื่อกี้นะฮะเราจะค่อยๆตามมันไปนะครับทุกคนเก็บแอร์ดรอปมันเหรอเดี๋ยวจะฟันหัวแตกเลยฮึ่มไม่ฆ่าซะดีๆอย่างจะเล่นอีกเนาะเคี้ยวกุดเนาะเราจะแอบไปนะฮะทุกคนวิ่งตามไปเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมันเจอผมแล้วโอ้โหยังไงเมียวเอาเฮ้ยโอ้โหวิ่งใส่เลยเหรอสรุปยังไงอ๋อมีลูกซองนี่เองโหนี่ไงครับแดบโชว์แล้วโหยิงลูกซองเอาเฮ้ยเดี๋ยววิ่งหนีซะงั้นยังไงเฮ้ย
เอ้ยยังไงวิ่งหนีทำไมฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหยิงเราแล้วครับผมโอ้โหวิ่งซิกแซกก่อนฮะเราจะหลบกระสุนนะเอายังไงไงเนี่ยมีไอวอมีไอวอเดี๋ยวเอาวางไอวอไว้โอ้โหรู้ทันรู้ทันเหรอโอ้โหตรงขวาก็มีครับผมมันยิงผมแล้วอุ้ยอุ้ยวิ่งหยุดหยุดอย่างนี้บอทแน่แน่เอายังไงยังไงนี่โดนฟันหลังไปทีนึงเอ้ยจะไปไหนจะไปไหนครับจะไปไหนโอ้โหโอ้โหจะไปไหนฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหอดีโอ้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนั่นเหนื่อยแล้วนั่นเลยจะไปไหนจะไปไหนฮัลโหลโอ้ยวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนั้นโอ้โหหมาหมาหมาฟันมาถึงโอ้โหตกใจคิดยังไงถึงจะได้ยังไงโอ้โหวิ่งขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยฟันไปทีโอ้โหถึงแล้วเอิร์นทำไมมันเป็นอย่างนี้ฮัลโหลหือถึงอีกโอ้ยจะไปไหนไปยังไงเราโอ้โหกระโดดขึ้นกระโดดลงหากันเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยผมลืมไปว่าผมมีไอวอลโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งไอวอลบังมันไว้นะฮะยังมันวิ่งไปนี่ไงนี่ไงวิ่งติดแล้วนี่เอาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราไม่ได้คิวเดี๋ยวมันตายได้ไงฮัลโหลดูดิทุกคนผมฟันหัวมันไปอู้แล้วมันก็กระโดดหลบเนี่ยฟันแล้วมันก็ตายแล้วมันก็ไม่ขึ้นคิวฮัลโหลดูครับโอ้โหผมไม่ได้คิวคืออะไรบั๊กเหรอโอ้โหวิ่งไล่ฟันมาตั้งนานนะครับสรุปเราไม่ได้คิวนะฮะโอ้โหงึดใจหลายเอ้ยเดี๋ยวคนเดี๋ยวเอาระเบิดคว้างใช่มั้ยระเบิดคว้างใช่มั้ยเดี๋ยวนักรบสมัยก่อนมีระเบิดด้วยเหรอเดี๋ยวโอ้โหช่างมันละจังหวะนี้ครับผมวิ่งไล่ฟันแม่งเลยไหนไปไหนแล้วพ่อมันอยู่ฝั่งซ้ายพ่อโอเคครับมันอยู่ฝั่งซ้ายใช่มั้ยเขี้ยวกุดใช่ครับพ่อเมียวฮัลโหลเจ้าอยู่ไหนเหรอข้าจะมาฆ่าเจ้าแล้วเหรอเจ้าเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่คนเดียวฮัลโหลเอ๊ะนี่ไงอ้าวเดินติดล่ะครับเฮ้ยเรามีกับดักระเบิดอยู่ทุกคนเรามีกับดักระเบิดอยู่นะฮะโอ้โหนักรบมังกรเดี๋ยวนี้นะฮะเขาทันสมัยแล้ววางกับดักระเบิดไว้เนี่ยวิ่งหนีเจ้ากุดวิ่งสวยมากนี่พ่อเต้ครับพ่อเต้ครับว่าไงเจ้ากุดทำไมพ่อเต้เก่งจังเลยครับเฮ้ยพ่อเก่งอยู่แล้วระดับนี้แล้วพ่อมันเก่งอยู่แล้วเจ้ากุดเอ้ยเจ้ากุดไม่จมพ่อแล้วเอาละครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะฮะทุกคนใครที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ